ับพวกเราสามหนุ่มเตือนภัยนะฮะวันนี้เราก็ต้องมาเตือนกันหน่อยครับเตือนใครครับผมเตือนเรื่องราวต่างๆมากมายเตือนภัยนะเตือนด้งด้วยเตือนด้งด้วยเตือนว่าอะไรแล้วแต่เขาจะบินกลับมาอ๋อบินกลับมาทำงานต่อบ่าวเซ็นใบลาออกแล้วยังยังยังพรุ่งนี้มาแล้วพรุ่งนี้มาแล้วใครที่คิดถึงพี่โด้งพรุ่งนี้เจอพี่โด้งแล้วแต่โด้งบอกว่าส่งมาสกู๊ปเดียวสงสัยจะเอาไม่อยู่เว้ยไอ้พวกนี้ขยี้หน้าดูเลยวันนี้ก็เลยมีอีกอย่าบอกว่าวันนี้ฮะวันนี้คุณจามอนส่งมาอีกหนึ่งสกู๊ปจากประเทศอังกฤษฮะพูดมาเตือนภัยอะไรพูดถึงประเทศอังกฤษหลายคนคุณนึกถึงอะไรฮะบอลบอลถูกต้องฮะคุณนึกถึงอะไรครับประเทศอังกฤษผู้หญิงฮะน่ารักน่ารักเนี่ยเราก็ฝักใฝ่ทางนี้ไงอังกฤษมันขึ้นชื่อเรื่องของฟุตบอลเป็นต้นตำรับกำเนิดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอ๋อเหรอวันนี้คุณโด้งฮะพาไปที่หน้าสนามของสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปดูว่าการรักษาความปลอดภัยก่อนเกมการแข่งขันในช่วงที่อังกฤษตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องของภัยคุกคามก่อการร้ายก่อการร้ายภัยคุกคามต่างๆนานาเนี่ยว่าก่อนเกมเริ่มเนี่ยเขามีวิธีการดูแลความปลอดภัยอย่างไรก็ร้องเพลงกันเขาร้องเพลงกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอก่อนที่จะเข้าสนามมาถึงพวกตำรวจหรือว่ากาดตัวใหญ่มากเราจะไปดูว่าเฮ้ยเขาดูแลกันมากน้อยขนาดไหนกาดตัวใหญ่ไหมหรือว่าตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้จากประเทศอังกฤษกันฮะสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับคุณพิมพ์คุณรีมแล้วคุณตัวนะครับตอนนี้ผมมาดูมาตรการรักษาความปลอดภัยครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะที่อังกฤษนะครับมาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่านอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแล้วฟุตบอลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับลอนดอนสเตเดียมนะฮะเป็นสนามเหย้าของเวสต์แฮมพามาดูก่อนเลยนะครับบริเวณทางเข้านะทางเข้าเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าที่ตำรวจนะครับถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยประมาณ1กองร้อยหรือประมาณ150คนนะครับก็คอยมาดูแลรักษาความปลอดภัยเนื่องจากอย่างที่ทราบกันดีนะครับแฟนบอลอังกฤษเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นฮูลิแกนแต่ละคนเนี่ยดื่มมาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อมาเชียร์บอลนะฮะมาเจอคู่แข่งมีการยั่วกันต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะคอยรักษาความปลอดภัยอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนด้านนี้นะครับที่คนเขาเริ่มต่อแถวกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเข้าสนามข้อ5ของนี่เลยนะครับขวดน้ำนะฮะอุปกรณ์ต่างๆคล้ายกับบ้านเราไม้เซลฟี่นะครับกล้องถ่ายรูปคนนี้เนี่ยห้ามนำเข้าเลยนะครับโดยเฉพาะขวดน้ำเนี่ยเขาจะให้ทิ้งอยู่ข้างนอกเลยหรือว่าเข็มขัดอะไรพวกนี้ที่มันจะสามารถนำไปเป็นอาวุธได้นะครับเขาก็จะไม่ให้เอาเข้าไปด้วยนะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันยิ่งใหญ่จริงนะครับเลยพามาดูนะครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงไปชมครับเขาเอาคนมาขู่ไงเขามาขู่ไงตัวใหญ่มากตัวใหญ่ไว้ก่อนใช่ครับอันนี้ใหญ่แล้วไปถึงว่ามาขู่ผมเดี๋ยวขอท่าไม่ได้เดี๋ยวจะพามกับโอ้โหไอ้จะพามนี่เป็นผมสู้นะนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงปลากระโห่อะข้างๆขอโทษนะผมเป็นคางคกฮะขอโทษนะพี่ข้างๆเนี่ยใช่เลยครับผมข้างอย่างนี้นะผมเป็นคางคกครับเวลาสู้ไม่ได้ผมพองตัวครับโอ้โหคิดว่าตัวใหญ่แล้วครับเออได้นะคุณได้เนี่ยคุณได้อยู่เลยนะเออเป็นคางคกใช่ไหมครับสักพักโดนรถเหยียบครับแบนขอบคุณคลิปจากคุณโด้งด้วยนะฮะต้องมารอดูว่าที่คุณฮิมบอกว่าพรุ่งนี้ครับโด้งจะมาจะมาจริงหรือไม่นะฮะต้องรอติดตามถ้าไม่มาเนี่ยคุณฮิมเสียบแทนยาวๆเลยนะฮะผมรออยู่แล้วถูกต้องครับผมรออยู่แล้วผมรอที่จะช่วยพี่โด้งเขาเพราะว่าถ้าเกิดพี่โด้งกลับมาไม่มีของติดไม้ติดมือกลับมาถูกต้องนะครับคราวหน้าผมเสียบเลยถูกต้องครับดีมากสุดยอดหมายถึงเอามีดเสียบเขาทำไมไม่เอากลับมาฝากกันบ้าง
แต่ว่าที่มีคลิปนี้มามีคลิปนี่หารเงินกันนะประเด็นคือหารเงินกันนะคุณผู้ชมโอ้ยเอาเรื่องตอนนี้มาดูเรื่องราวของคลิปเตือนภัยกันบ้างดีกว่าที่เราไปดูกันที่ประเทศอังกฤษกันแล้วของคุณดองซามอนเอาวันนี้คุณมีอะไรภัยของผมคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูกรณีบิ๊กไบค์มีอีกแล้วบิ๊กไบค์แล้วฮะเที่ยวนี้เป็นบิ๊กไบค์ที่ไปเจอกับเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุแล้วปรากฏว่าบิ๊กไบค์เนี่ยนะฮะคนขับเนี่ยโชคยังดีรอดตายมาอย่างหวุดหวิดไม่ได้ลงข้างถนนแต่ไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะอยู่ไหนหลังคารถเก่งครับเฮ้ยจริงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันฮะอุบัติเหตุนี้นะครับรถบิ๊กไบค์เสียหลักนะครับแล้วปรากฏว่ารถเก๋งโอ้โหขึ้นไปอยู่กระโดดไปอยู่ด้านบนฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพอีกทีคือตัวเขาเนี่ยไม่ได้หล่นอยู่บนพื้นถนนเพื่อนตามมานี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งปรากฏว่าชนเข้ากับรถเก๋งแล้วปรากฏว่าบิ๊กไบค์เขากระเด็นออกตัวเขาก็ลอยแล้วลอยขึ้นไปติดอยู่บนหลังคารถเก๋งแต่โอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยฮะรถเก๋งก็ยังไม่รู้ว่าโดนอะไรรถเก๋งไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้ถึงขนาดที่ว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหลังมาต้องมาสะกิดบอกเขาอ่ะเนี่ยต้องบอกพี่จอดข้างบนมีคนสุดท้ายเขาถึงยอมจอดนี่ไม่กล่าวว่าขับไปถึงสถานีตำรวจเลยเปล่าเป็นไปได้คุณเออนะฮะอันนี้เป็นภาพจากกล้องติดหมวกกันน็อกแล้วคุณดูสภาพนะรถบิ๊กไบค์นี่เห็นไหมฮะข้างหน้าเนี่ยโอ้โหหายไปเลยข้างหน้าหายไปเลยแบตหลุดออกมาเลยคุณดูดิเนี่ยคุณผู้ชมดูโอ้โหก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าเคราะห์ยังดีรอดชีวิตนะฮะนี่เลยนะมาเตือนกันนะคือก็เข้าใจว่าบิ๊กไบค์เนี่ยซีซีมันเยอะมันต้องทำความเร็วแต่ว่าจะขับให้เร็วยังไงเนี่ยคุณสามารถควบคุมรถนั้นอยู่ได้ครับผมวันนี้หลุดโค้งใช่ไหมเพราะซิ่งมาเร็วเกินใช่โอ้โหเดี๋ยวของผมนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวยังอยู่ที่เรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บ้างเอ้าเรื่องของคุณเรื่องอะไรย่อขนาดลงมานิดนึงเป็นสิงทางเรียบแต่ว่าเป็นรถขนาดเล็กครับลักษณะคือเหมือนเพิ่งไปเปลี่ยนท่อมาคือพอบิดไปเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยเสียงมันเพราะเว้ยเออไอ้ท่อยังอยู่ป่าววะเฮ้ยอ๋อแล้วปรากฏว่ามัวแต่ดูท่อฮะก็เลยไปเสยกับท้ายรถยนต์ฮะอ้าวเป็นยังไงไปดูคลิปนี้นะคือผมอยากรู้ท่าในการเสยเข้ามาเหมือนท่าคุณป่ะคล้ายๆกันนี่ฮะแถวนี้เกิดแถวบนก็แถวถนนนวมินทร์นะซอย42นี่พ่อหนุ่มคนนี้ฮะลักษณะเหมือนเพิ่งไปเปลี่ยนท่อมาแล้วปรากฏว่านี่ชนท้ายแล้วแล้วปรากฏยังไงอ่ะได้หันไปมองเขาด้วยคุณไปด่าเขาทำไมคุณชนเขาแล้วก็ขับหนีไปเลยใช่โอ้โหคือคันมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยมัวแต่ดูท่อของตัวเองฮะลักษณะเหมือนเพิ่งไปเปลี่ยนท่อมาหรือว่าท่อมีปัญหานี่แหละฮะชุบท่อโครเมียมมาใหม่ก็เป็นไปได้คุณนี่ฮะแล้วไม่แล้วไปดูแล้วไม่ได้สังเกตเลยว่ารถคันหน้าเนี่ยเขาเบรกติดไฟแดงอยู่ก็เลยไปชนเข้าอย่างจังฮะคุณดูฮะแล้วการชนหลังเนี่ยเกือบหลุดนะขับหนีไปเลยแล้วดูจังเขาไม่ยอมนะดูเขาก็ตามนะเหมือนจะไล่ฮะจะไล่ตามไปจับแล้วปรากฏแต่ว่าลืมไปว่าเฮ้ยตัวเองรถยนต์นี่หว่าเฮ้ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ใช่ครับพ่อหนุ่มคนนี้นี่ก็เลยหนีไปโดยลอยนวลก็นี่ก็มาเตือนกันแล้วกันนะฮะโอ้โหก็อย่ามัวแต่ดูอุปกรณ์สุดรักของตัวเองจนเพลินลืมดูทางนะฮะนะฮะมันก็เข้าใจอ่ะข้อนั้นสำคัญชะไหนนี่แหละใช่ดูได้แต่ให้ไปดูถนนที่ไม่มีรถได้ไหมเล่าจะดูก็ดูได้แล้วยิ่งนี่มันในเขตชุมชนนะรถยิ่งติดอยู่อ่ะติดไฟดงไฟแดงขึ้นมานี่แหละมันยังไงคือไม่ได้กลัวอะไรกลัวคุณอาจจะเกิดอันตรายเองเพราะคุณเป็นมอไซค์คุณบิดแว่นมองท้อปุ๊บก็ชนเสร็จฉลับแล้วถ้าเกิดข้างๆเป็น10ล้อแล้วเรื่องของเรื่องคือหมวกกันน็อกไม่ใส่ด้วยนะฮะใช่ฮะโอ้โหอันตรายหนักเข้าไปอีกนะนะฮะยังไงเติมภัยไปด้วยแล้วกันครับผมนะครับขับรถยามองท่อไหนทำสิว้าคือมาดูได้ดูเป็นจังหวะถามจริงเขาบอกอย่ามองท่อคุณเคยเป็นเด็กแว้นมาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยแต่ว่าก็เคยซ้อนเพื่อนเป็นแว้นเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนเล่าให้ฟังนะเวลาคุณไปกับเพื่อนเนี่ยนะฮะต้องใจเย็นๆนะอย่าไปใจร้อนนี่ผมมีเรื่องราวอุทาหรณ์สำหรับคนใจร้อนมาร้อนขนาดไหนร้อนขนาดถือไม้ลงมาแล้วไปชี้หน้ารถคันหลังครับโอ้โหจะมีเรื่องกันจะมีเรื่องกันมีอีกแล้วเหรอไอ้คันหลังก็แบบหูถือไม้มาเราก็ต้องป้องกันตัวชีวิตและทรัพย์สินลงจากรถมาเลยแล้วเป็นยังไงไปชมกันนี่นะฮะคันหลังไม่ต้องใช้ไม้คันแรกลงมาเฮ้ยเอาไงวะมีเรื่องกันทำอย่างนี้เปิดเอามาเลยไม้เบสบอลเอาไงลงมาลงมาบอกให้ลงมาไงไม่ลงเหรอเฮ้ยเรียกเพื่อนมาทุบรถโอ้โหลงมาเลยครับแกทุบรถใช่เหรอเอาไม้เบสบอลจะตีเพื่อนหลบได้หนึ่งทีชกหมัดเดียวหลับครับผมเพื่อนอีกคนนึงมาเจอเข้าไปครับตอนนี้โอ้โหกำลังเล็กล็อกอยู่ครับเจอทุบลงไปทีนึงเนี่ยฮะอีวิสูก็มา
นี่ต่อยหมัดนี้น่าจะ 3-4 หมัดครับพอลุกขึ้นมาครับเจอไซส์เฮดล็อกครับไซส์เฮดล็อกครับล็อกเสร็จปุ๊บดึง3ทีครับเฮ้ยปิด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 หลับครับผมหันหลังยังเชียร์เลยครับปีนปีนปีนไม่หันหลังเขาบอกว่าอย่าท้ามอย่าท้ามเขาบอกเฮ้ยอันตรายเพื่อนอันตรายเสร็จเรียบร้อยจบกิจไปดีกว่าเฮ้ยแล้วก็หลับกันอยู่บนถนน2คนนี่นะไอตัวข้างทางน่าจะง่วงหนักนะหลับไม่ดูเพื่อนเลยไม่ลุกเลยเห็นป่ะเพื่อนโดนไซเอล็อกไม่ขึ้นมาช่วยเพื่อนหน่อยสงสัยง่วงนะเมื่อคืนนั่งนานไปหน่อยดูลักษณะน่าจะไปเจอหน่วยซิลเข้าไปทำอะไรไม่ทำไปทำรถหน่วยซิลไงนี่แหละโอ้โหเอามาเตือนกันไว้คือจะมีเรื่องมีราวเนี่ยดูหน่อยแล้วกันฮะไอคู่ที่เรามีเรื่องเนี่ยเขาเป็นมวยหรือเปล่าไม่เรามันดูไม่ออกหรอกผมว่าจริงๆแล้วอย่าไปมีเรื่องกับเขาอะดีที่สุดนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นี่อีกคู่นึงถ้าเกิดเขามาตีรถปุ๊บอีกคนนึงลงมามีปืนยิงอ๋อนั่นน่ะสิเออขนาดนี้มันยิ่งร้ายแรงกว่าไม้เบสบอลอีกเรียบร้อยเลยทีเนี้ยคือไปเจอรุ่นใหญ่เขาไงทำยังไงอ่ะป้องกันทรัพย์สินอย่างเงี้ยโดนหลับอย่าไปทำดีกว่าอาจารย์ใจเย็นๆกันนะฮะจากเรื่องรุ่นใหญ่เดี๋ยวเราพักก่อนครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูเรื่องรุ่นใหญ่เหมือนกันแต่เที่ยวนี้ไม่ใช่รุ่นใหญ่ฮะเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ครับโอ้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไงนี่รุ่นใหญ่กันดาราหนังผู้ใหญ่นะที่เขาไปโอ้โหไปดูแล้วมั้ยไม่ต้องท้าลมร้อนไปว่ายน้ำกับจระเข้เอ้ยฉลามฉลามฉลามไม่ใช่จระเข้สิพูดถูกพูดทะเลทะเลนะผมเป็นเรื่องอย่างเงี้ยใจคอไม่ดีฉลามครับโอ้เดี๋ยวแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะแต่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันไม่ดูเลยไม่ได้หรอยังชุบเลยพี่ไหนอ่ะดาราหนังผู้ใหญ่ไหนอ่ะไหนปกติเวลาเขาเจอฉลามเขาจะตกใจกันแต่อันนี้ไปว่ายน้ำกับฉลามคุณผู้ชมฮะแล้วเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ที่ลงไปว่ายน้ำกับฉลามสิ่งที่ป้องกันเขามีอย่างเดียวคือกรงเล็กๆที่ซี่ห่างๆนะคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูฮะไม่เอาผมไปผมจะเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนเฮ้ยรุ่นใหญ่จริงๆครับดาราหนังผู้ใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จริงรุ่นใหญ่จริงไปโชว์ความเด็ดเดี่ยวลงไปดำน้ำกับนี่ปลาฉลามแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ติดตัวเลยแล้วลงไปอ่ะคุณดูครับช่วยโฟกัสที่ฉลามนะฮะครับแล้วปรากฏว่าเธอเนี่ยโอ้โหโดนอะไรโดนฉลามกัดแล้วคุณดูเลือดออกทางทีมงานเขาก็พยายามที่จะพาขึ้นไปแล้วพอเลือดมันออกแล้วฉลามมันวิ่งวนใกล้ๆเลยอ่ะว่ายวนใกล้ๆเลยอ่ะแล้วเนี่ยสภาพแผลของเธอเย็บไป20เข็มนี่ที่อ่าวฟลอริดานะครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยร้องเลยคือลงไปว่ายน้ำกับฉลามแบบนี้มันมีคนทำกิจกรรมแบบนี้จริงแต่ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอ๋ออันนี้คือจะเห็นได้ว่าซี่มันต้องเซฟอ่ะจริงๆมันต้องเซฟใช่มันต้องทำไงคุณคือมันต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งขงขาอะไรต่างๆเพราะปลาฉลามมันสามารถง้างมาแล้วก็งับขึ้นมาได้ไงนี่เวลเล่พี่เลนนะฝรั่งเนี่ยนะแต่ยอมรับจริงๆว่าดาราที่คุณมาดูให้ดูเนี่ยถือว่ารุ่นใหญ่จริงเรื่องต่อไปไม่มีเรื่องคุณเรื่องผมไม่ได้สนใจเรื่องคุณเลยดีกว่าเรื่องต่อไปไงก็เป็นเรื่องที่ห้างวันนี้โอเคเอาสิเรื่องยังเอาเลยนะครับเป็นเรื่องที่สวนสามพันนะฮะสวนจระเข้เนี่ยนะครับผมจะเอาคนที่บ้านของคุณไปโยนลงว้ายไม่เอาสิมาโถยไม่ใช่เรื่องนี้แล้วไม่ใช่นะเขามีความสุขของเขาอยู่แล้วอย่าไปให้เอาเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องน่ารักดีกว่ายังไงนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งที่มีโอกาสน้อยมากครับครับเพียงแค่ 0.01% เท่านั้นที่จะเกิดมันเรื่องอะไรเนี่ยมันน้อยมากเลยนะเกี่ยวกับเด็กคนนึงครับที่เขาเกิดออกมาได้ทั้งที่คุณแม่ใส่อุปกรณ์การคุมกำเนิดไว้แล้วนั่นคือฮะใส่อะไรฮะเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าเด็กสเตอร์ครับนะฮะเป็นตัวคุมกำเนิดถ้าเกิดเป็นของผู้ชายเนี่ยก็จะคือถุงยางอนามัยคอนดอมใช่ไหมตอนที่เราเรียนกันแต่ของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเด็กสเตอร์นี่แหละเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ลงไปนะครับเพื่อป้องกันเนี่ยนะฮะไม่ให้อสุจิสามารถผสมพันธุ์กับไข่ได้เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าหนูน้อยคนนี้เกิดขึ้นมาหน้าตาจะน่ารักขนาดไหนครับชมกันเลยครับนะฮะนี่ฮะนี่คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าเด็กสเตอร์นะครับนะฮะและไม่ใช่ดิกเตอร์เด็กสเตอร์นะครับผมซึ่งหนูน้อยคนนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยได้ไปทำใส่เครื่องมือเด็กสเตอร์นี้เข้าไปนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดที่รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วการคุมกำเนิดโดยการใช้เด็กสเตอร์เนี่ยนะฮะจะได้ผลดีที่สุดคือ4เดือนขึ้นไปแล้วนะครับผมถึงจะมีการปฏิถึงจะเริ่มที่จะมีความสัมพันธ์กันได้แต่ทีนี้เนี่ยนะครับผมพอได้ใส่เข้าไปได้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับคุณแม่ก็ได้มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะครับ
พอลูกเกิดออกมาเนี่ยก็เลยตั้งชื่อว่าหนูน้อยเด็กสเตอร์นะครับผมนี่ตามชื่อเครื่องมือถูกต้องครับในการคุมกำเนิดและหนูน้อยเด็กสเตอร์น้ำหนักถึง4กิโลกรัมนะครับนะครับขอบคุณมากและคุณแม่กับคุณพ่อก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าไม่เสียใจเลยที่มีน้องเกิดออกมาเพราะตัวเองนะครับก็มีและครอบครัวเนี่ยถือว่าได้เป็นของขวัญอันพิเศษจากพระเจ้าโอ้แล้วประเด็นคือโอกาสมันเกิดน้อยมากแต่น้องเขาเกิดมาพร้อมกับอุปกรณ์คุมกำเนิดนะคุณไม่ใช่ไม่ใช่แม่เขาให้กำตอนหลังเอาหรอเขาเลยมาใครจะออกมาพร้อมถือออกมาอย่างนี้เอาหรอเอาหรอเออไม่ใช่ฟิลิปแมวมหัศจรรย์คุณแม่ให้ถ่ายรูปคุณแม่จะถ่ายรูปอุปกรณ์เด็กสเตอร์เนี่ยคือสามารถช่วยเรื่องของการป้องกันมีลูกได้ถึง 99.99% ใช่ใส่ไปแล้วแต่ว่าพลาดพลาดจริงๆแล้วไม่ใช่พลาดหรอกคือหมอบอกว่าต้อง4เดือนก่อนแต่คุณแม่เนี่ยหมายถึงว่าใส่ไปเนี่ยคือต้องทิ้งระยะห่างไว้4เดือนถูกต้องนะครับเพื่อให้อุปกรณ์เนี่ยทำงานได้เต็มที่ครับนะฮะแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่กับคุณพ่อก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกนะฮะแต่โอกาสเนี่ยจริงๆแล้วพอใส่เข้าไปแล้วมีโอกาสแค่ 0.01% เท่านั้นนะที่จะมีการปฏิสนธิได้ใช่โหลองคิดดูนะฮะเขาก็เลยคิดว่านี่คือของขวัญจากพระเจ้าแต่นี่ต้องเตือนหลายๆคนด้วยนะครับคิดว่าใส่แบบนี้แล้วจะปลอดภัยไม่เป็นโรคไม่จริงนะครับคือมันเป็นแค่อุปกรณ์คุมกำเนิดแต่ไม่ได้คุมโลกนะครับเนี่ยคุณต้องระวังเดี๋ยวจั่วมาลำบากจั่วอะไรจั่วฮะครับเออเหรอเออจั่วมาลำบากไม่ดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากรักดีให้หามจั่วรักชั่วให้หามเสาเข้าใจป่ะครับคุณต้องจั่วเข้าไว้เออเนี่ยคุณรักดีครับเนี่ยแต่คุณผู้ชมอยากบอกเรื่องนี้นะผมจะจำคำพูดไว้ขอบคุณมากครับผมแต่เรื่องนี้มันสอนอย่างนึงนะครับไม่ว่าอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดนะฮะขนาดคุมกำเนิดมันยังเกิดได้เลยคุณผู้ชมครับโอ้จริงน่ากลัวนะครับน่ากลัวอะไรเราเป็นเรื่องดีคุมแล้วก็ยังเอาไม่อยู่นะเอาพุ่งนี้พรุ่งนี้คุณจามอนจะกลับมาแล้วประจำการที่นี่ที่เดิมแล้วครับแต่ต้องรอดูว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่าใช่แล้วเราต้องขอขอบคุณพี่ฮิมมากๆเลยใช่ฮะแต่เดี๋ยวพี่ฮิมว่าไม่ใช่คุณจามอนพรุ่งนี้เขามามาที่ออฟฟิศครับแล้วก็เซ็นใบลาออกแล้วออกแล้วผมมาอยู่ต่ออ๋อก็เลยประจำแทนยินดีต้อนรับพี่กรใหม่ด้วยนะครับครับผมจะบ้าเหรอไม่ใช่ขอบคุณพี่มากมากขอบคุณมากตลอดเลยอยู่ด้วยกันตลอดทั้งสองสัปดาห์นะใช่เดี๋ยวพี่มันก็วนเวียนมาทักทายคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับผมคุณไปอังกฤษเมื่อไหร่ฮะเดี๋ยวมีไปเดี๋ยวเชิญมาแน่นอนโอเคได้แต่ยังไม่บอกพอเห็นดงแล้วปาดเหงื่อต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับครับผมยังไงก็ติดตามด้วยแล้วกันนะฮะกับรายการ3หนุ่ม3มุมครับผมเตือนภัยโอ้ยคุณให้พี่ฝากรายการหน่อยดูตอนนี้มันมีรายการอะไรนะฮะอย่าลืมนะฮะกับ3หนุ่มเตือนภัยนะฮะที่ผมอาจจะแวะเวียนมาแล้วมีรายการอะไรครับจะมีรายการ TikTok ครับทาง Family ช่อง14นะครับเวลาอะเวลาเหรอครับสับไปเรื่อยๆทุกวันอาทิตย์นะฮะเปิดดูทั้งวันเลยวันมีรีลงรีลันมาการดีรายการดีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับครับเตือนภัยไว้ด้วยจะอยู่ไงพวก3คนนี้มากอันตรายครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปวิวอลมาเสียงวิวอลมาเวลากี่โมงแล้ว